สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูหนิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องมาตรากกนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูมีเกมมาริโอนะคะมาเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักเรียนได้เรียนกันเดี๋ยวเราไปดูข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะคุณครูถามว่ามาตรากกเนี่ยอ่านออกเสียงเหมือนมีพยัญชนะใดเป็นตัวสะกดคล้ายเด็กๆลองตอบกันดูสิข้อกอไก่นะคะข้อแรกเลยนะคะอ่านออกเสียงเหมือนมีกอไก่เป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่สองมาตรากกมีพยัญชนะใดเป็นตัวสะกดบ้างเด็กๆลองดูกันเลยค่ะอ้าวกระโดดนะคะมีกอไก่ขอไข่ขอควายเป็นคอระฆังเป็นตัวสะกดนั่นเองต่อไปค่ะข้อที่สามค่ะข้อที่สามค่ะแบบทดสอบกับเรียนข้อที่สามนะคะคำในข้อใดเป็นคำในมาตรากกค่ะมีพญานาคมังกรกางเกงคำไหนลูกพญานาคนั่นเองนะคะคราวนี้เด็กๆไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่สี่ค่ะคำว่าวิหกนะคะคำว่าวิหกคำว่าวิหกมีพยัญชนะใดเป็นตัวสะกดคะเด็กๆตัวสะกดอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังเอ่ยข้อคอควายนั่นเองนะคะคำว่าวิหกมีคอควายเป็นตัวสะกดนั่นเองไปดูข้อที่ห้าค่ะไปดูข้อที่ห้ากันเลยคำในข้อใดเป็นคำในมาตรากกค่ะเด็กๆข้อกอไก่นั่นเองนะคะคำว่าเล็กค่ะเป็นตัวสะกดเป็นคำในมาตรากกค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของคำของมาตรากกเนี่ยก็จะมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่ขอควายและคอระฆังซึ่งจะอ่านออกเสียงเหมือนมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดนั่นเองเด็กลองดูเลยนะคะถ้านักเรียนเห็นแบบนี้แปลว่าเป็นคำในมาตรากกนั่นเองค่ะคราวนี้คำในมาตรากกนะคะเด็กๆเช่นคำว่าอะไรบ้างลองไปดูนะคะเช่นคำว่านกฮูกคำว่ามีโชคคำว่าสุนัขและคำว่าเมฆนั่นเองค่ะเด็กๆจะเห็นว่ามีตัวสะกดตามที่คุณครูได้บอกไว้เลยใช่ไหมคะก็ไก่ขอไข่ขอควายและคอระฆังนั่นเองค่ะคราวนี้เราไปดูกันต่อเลยประมุขตุ๊กตาวิหกและคำว่าเลขนั่นเองค่ะเป็นไงคะเด็กๆมีตัวสะกดตามที่คุณครูบอกเลยใช่ไหมคะถือว่าเป็นคำในมาตรากกนั่นเองค่ะคราวนี้เราไปฝึกอ่านคำกันบ้างเนาะคำแรกนะคะวิหกอ่านว่าวิหกเชื้อโรคอ่านว่าเชื้อโรคก้อนเมฆอ่านว่าก้อนเมฆเด็กๆจะเห็นว่าตัวสะกดคอควายคอระฆังคุณครูจะเปลี่ยนเป็นตัวกอไก่เมื่อเวลาอ่านออกเสียงเพราะว่าคอไข่คอควายคอระฆังเราจะอ่านออกเสียงเหมือนมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าพญานาคอ่านว่าพระยานาคบริจาคอ่านว่าบริจาคบุคคลอ่านว่าบุคคลเด็กๆจะเห็นว่าเวลาเราอ่านออกเสียงเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวสะกดเป็นตัวกอไก่ใช่ไหมคะเพราะว่าเราอ่านออกเสียงเหมือนมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดคําว่าบริจาคคํานี้เด็กๆอ่านให้ถูกนะลูกอ่านว่าบริจาคเพราะเวลาคุณครูให้เขียนคําอ่านบางคนเขียนว่าบะริจาไม่ใช่คะไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องอ่านออกเสียงนะคะให้ถูกต้องนะคะคราวนี้มาฝึกอ่านประโยคกันบ้างนะคะประโยคแรกพี่เล่นสาดน้ำในวันสงกรานต์จนเปียกโชกเราไม่เล่นคลุกคลีกับผู้ป่วยเพราะจะติดโรคได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประมุขของชาตินะคะคำที่คุณครูเขียน
เป็นตัวสีแดงเอาไว้นะคะคือคำที่มีตัวสะกดในมาตรากบนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูเฉลยการบ้านนะคะหน้าที่35ถึงหน้าที่42ค่ะให้เด็กๆนำแบบฝึกหัดภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะเปิดไปที่คราวนี้นักเรียนเปิดมานะคะนะเราจะมาดูแบบฝึกหัดแรกกันเลยเนาะให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันอ่านพร้อมกันเลยนะคะดอกแก้วแผ่วเบาเต้าเจี้ยวเกี่ยวข้องท่องเที่ยวเหลียวมองคล่องแคล่วแวววาวก้าวหน้าชาเขียวเหี่ยวแห้งแจ้งข่าวข้าวเหนียวเคี้ยวคดลดเลี้ยวเกลียวกราวสาวสวยก๋วยเตี๋ยวเจี๊ยวจ้าวดาวเรืองเรื่องราวราวแพรวแนวทางค้างคาวหนาวสั่นมันแก้วแมวเหมียวเปรี้ยวจริงวิ่งเปรี้ยวเกี้ยวน้ำค่ะดูกันต่อเลยนะคะคราวนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยวงกลมล้อมรอบคำที่ไม่อยู่ในมาตราเกิลนะคะเราไปดูกันทีละข้อเลยนะลูกเนาะข้อที่หนึ่งคำว่าข้าวสาวสวยคำไหนคะไม่ได้อยู่ในมาตราเกิลคำว่าสวยนั่นเองนะคะเด็กๆดูโจทย์ให้ดีนะลูกไม่อยู่ในมาตราเกิลนะคะต่อไปข้อที่สองเคียวเรียนเกี่ยวคำไหนคะเด็กๆคำว่าเรียนนั่นเองนะคะมีนอหนูเป็นตัวสะกดเนาะต่อไปข้อที่3ค่ะแสงแถวแนวคำไหนคะคำว่าแสงนะคะคำว่าแสงมีงองูเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปค่ะข้อที่4พิงหิวผิวคำไหนลูกคำว่าพิงค่ะงองูนะคะงองูเป็นตัวสะกดต่อไปค่ะข้อที่5เหลวเปลวเพลงคำไหนลูกคำว่าเพลงนั่นเองค่ะเพราะคำว่าเพลงมีงองูเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนคำในมาตราเกิลจากปริศนาคำทายแล้วก็วาดรูปประกอบให้สวยงามนะคะคราวนี้ไปดูข้อที่1กันเลยค่ะอะไรเอ่ยส่องแสงสว่างพริบพราวในเวลากลางคืนอะไรคะดาวนั่นเองเด็กๆวาดรูปดาวลงไปนะลูกนะข้อที่สองค่ะมะอะไรเอ่ยผลทำเป็นกะทิมะอะไรลูกมะพร้าวนะคะมะพร้าวเด็กๆก็วาดรูปมะพร้าวลงไปเลยข้อที่สามค่ะสัตว์อะไรเอ่ยเลี้ยงไว้ในบ้านชอบวิ่งจับหนูค่ะอะไรลูกแมวนั่นเองนะคะเด็กๆลูกหนูวาดให้สวยๆเลยนะคะต่อไปข้อที่4ของเล่นอะไรเอ่ยลอยบนฟ้าได้อะไรคะเด็กๆว่าวนั่นเองคราวนี้นะคะเด็กๆหลังจากที่หนูเขียนคำตอบเสร็จแล้วนะคะให้หนูวาดรูปประกอบให้สวยงามเลยหนูถ้าเกิดมีสีหนูระบายสีลงไปด้วยนะคะแต่ถ้าหนูไม่มีสีก็ไม่เป็นไรเนาะวาดอย่างเดียววาดให้สวยๆละกันต่อไปค่ะให้นักเรียนเขียนคำในมาตราเกิลที่มีความหมายตรงกับภาพนะคะไปดูรูปแรกกันเลยค่ะรูปแรกคือรูปแก้วนั่นเองหรือบางคนเขียนว่าแก้วน้ำก็ได้ค่ะต่อไปค่ะรูปที่สองรูปมะพร้าวนะคะมะพร้าวรูปที่สามค่ะคนที่ทำนาเราเรียกว่าชาวนานั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะอะไรเอ่ยนกมีหูหนูมีปีกเราเรียกว่าค้างคาวค่ะต่อไปค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยเด็กๆชอบทานกันเกือบทุกคนแน่ๆเลยไข่ดาวนั่นเองเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าคำที่หนูเขียนลงไปจะต้องเป็นคำในมาตราเกิลนั่นเองค่ะต่อไปค่ะให้นักเรียนลากเส้นพาหนูแป๋วเนี่ยนะคะเดินไปหาหนูเหมียวนะคะแล้วสังเกตว่าหนูแป๋วเนี่ยพบภาพที่เป็นคำในมาตราเกิลกี่คำค่ะเดี๋ยวเราไปลากเส้นพร้อมๆกันเลยจ้าเริ่มจากหนูแป๋วนะคะเริ่มจากหนูแป๋วเลยค่ะหนูแป๋วเดินไปหาเจอน้องแมวก่อนนะคะเจอน้องแมวก่อนเสร็จแล้วก็เดินไปอีกเจอกับปลาดาวนะคะเสร็จแล้วก็มาเจอกับ
ว้าวสู่เสือดาวลูกเสือดาวน่ากลัวมากเลยวิ่งไปเจอกับค้างคาวเสร็จแล้วก็มาเจอกับเหยี่ยวอีกแล้วเหยี่ยวนะคะแล้วก็ไปหาเหมียวแล้วนะคะเจอหนูเหมียวแล้วแหมกว่าจะผ่านมาหาหนูเหมียวได้ต้องเจอสัตว์เยอะแยะน่ากลัวอันตรายหลายอย่างเลยใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่คำลูกมีคำว่าตาเกิลทั้งหมด5คำค่ะต่อไปเด็กๆค่ะช่วยกันหาคำในมาตราเกิลนะคะเพิ่มเติมแล้วเขียนลงในช่องว่างนะลูกเนาะอันแรกนะคะให้เป็นชื่อสัตว์เมื่อกี้เราเยอะเลยหลายตัวเลยใช่ไหมลูกมีทั้งแมวมีทั้งค้างคาวเสือดาวแล้วก็เหยี่ยวบางคนมีตัวอื่นๆอีกหนูก็ใส่ลงไปได้นะคะตัวอย่างคุณหนิงใส่คำว่าแมวต่อไปค่ะชื่อสิ่งของคุณหนิงใส่แก้วเด็กๆมีอย่างอื่นไหมคะตะหลิวมีอะไรอีกคะช่วยกันคิดแล้วก็เขียนลงไปนะลูกเนาะต่อไปค่ะเป็นชื่อพืชชื่อพืชคุณหนิงเขียนแห้วเด็กๆเขียนอย่างอื่นได้ค่ะมันแก้วดาวเรืองนะคะโอ้ยเยอะแยะเลยเนาะต่อไปชื่ออาหารค่ะไข่ดาวไข่เจียวข้าวเหนียวได้เหมือนกันต่อไปค่ะให้เด็กๆเติมคำในมาตราเกิลให้เป็นประโยคดูซิเด็กๆเติมได้ถูกไหมข้อที่หนึ่งค่ะหนูจิ๋วแนะนำเมืองไทยได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเองคล่องแคล่วคือพูดจาแบบชัดเจนชัดถ้อยชัดคำนะคะข้อที่สองค่ะหนูแก้วชอบกินถั่วเขียวนะคะต้มน้ำตาลและมันแก้วนั่นเองนะคะข้อที่สามค่ะป้าแววเป็นชาวสวนนะคะเธอชอบปลูกมะนาวและมะพร้าวเด็กๆสลับกันได้นะหนูเป็นมะพร้าวก่อนแล้วก็เป็นมะนาวก็ได้ต่อไปค่ะข้อที่4พี่ติ๋วนะคะส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวเมื่อคุยกับเพื่อนๆโอ้โหแปลว่าเสียงดังมากเลยใช่ไหมลูกต่อไปข้อ5ค่ะลุงขาวเล่าเรื่องราวนะคะให้อาเหมียวฟังว่าเวลาหน้าหนาวลุงชอบกินอะไรลูกข้าวเหนียวกับไก่ย่างแล้วลุงจะมีเรี่ยวแรงนั่นเองนะคะคราวนี้บันทึกสรุปความเข้าใจในมาตราเกิลนะคะลักษณะของคำมาตราเกิลคือจะมีวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะตัวอย่างคำเช่นคำว่าดาวและคำว่าหิวหนูก็เขียนคำอื่นลงไปได้นะคะนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากการบ้านเนาะหน้า43ถึง48เรื่องคำในมาตรากกนะคะมาตรากกมีตัวสะกดอะไรบ้างลูกกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังนะคะขอไข่คอควายคอระฆังอ่านออกเสียงเหมือนมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆทำให้ถูกต้องเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ